แบ่งบ้านเป็น3คนอีกบ้านเป็น2คนก็คือเดี๋ยวพี่แบ่งให้ก็ได้อ่ะก็เดี๋ยวเต้กระติบ้านนี้อยู่ด้านโน้นโอเคแล้วก็อยู่ด้านนี้3คนแล้วก็ด้านโน้นมีแขก2คนโอเคก็คือจะเป็นทีมละ5ฝั่งละ5ก็คือจะกั้นตรงนี้เนาะทีมละ5เนาะโอเคป่ะฝั่งหนู5ฝั่งนี้5เก็บชื่อทุกคนเก็บนะเออโอเคเดี๋ยวเกมของเรานะคะครับผมเดี๋ยวพี่จะให้ยืนเรียงเป็นหน้ากระดาษหันหน้าเข้าหากันแล้วจะให้ใบ้คำก็คือสมมติเช่นฝั่งเต้เป็นคนถือคำตอบฝั่งหนูเป็นคนใบ้เป็นคนใบ้เหรอใช่ใบ้ใบ้คำตอบไม่ถูกอ่ะแล้วฝั่งเนี้ยเป็นคนตอบแล้วถ้าเกิดว่าหนูตอบไม่ถูกมากเท่าไหร่ก็ได้คะแนนเยอะขึ้นเท่านั้นใครได้คะแนนเยอะกว่าก็ชนะงั้นเราก็แกล้งได้แต่ถ้าแกล้งมากคนละเขาแกล้งกลับหนูก็จะเฮี้ยวนะให้เราคนจริงเราปกติไปเขาคิดไม่ได้ยิดไม่ได้หรอกใครจะเริ่มก่อนดีนี่เราแบ่งทีมเป็นยังไงนะนี่สามคนนี้กับสองคนนู้นเหรอใช่เหรอห้านับยังไงเป็นห้าอันนี้ไงก่อนห้าเหรอลูกทีมคุณเอาไปสองไงแต่ลูกทีมผมมีสามโอเคเดี๋ยวพี่เปลี่ยนใหม่ดีกว่าเดี๋ยวผมตีกันเมื่อกี้นี้ที่นายบอกว่าเปลี่ยนใหม่มันเล่นเป็นฝั่งไปดีกว่าเพราะเดี๋ยวหนูจะแกล้งกันเองงั้นเปลี่ยนเป็นก็คราวนี้เป็นทีมเอแล้วกันนะทีมเอกับทีมบีเดี๋ยวทีมเอก็จะเล่นก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้แขกของเราเนี่ยเป็นคนถือคำตอบหนูไม่ได้เกมชายเย็นนะที่มันอยู่แบบแอปอะเป็นลูกหมีเจมอะอันนั้นแหละก็คือหนูเป็นคนถือพอถือเสร็จปุ๊บแล้วให้ทีมที่เหลือเนี่ยเป็นคนใบ้แต่ถ้าคนที่ถือเป็นคนตอบใน5คนนี้ใน5คนนี้ต้องส่งตัวแทนเป็นคนใบ้คนนึงคนทายคิดเลยว่า5คนนี้มีใครเป็นคนเก่งแบบว่าคิดว่าโอ้โหเซนส์ดีสุดตอบเลือกมาหนึ่งคนผมแนะนำพี่ตีเลยผมให้แขกเราเนี่ยเป็นคนสื่อแล้วผู้หญิงก็ใบ้กันผมแนะนำพี่ตีเป็นคนทายของเรานี่ได้แล้วมันต้องส่งน้องไปน้องต้องทายท่าทางพวกพี่ได้ดีมากแน่แล้วฝั่งนี้เดี๋ยวตอนนี้ใครจะเป็นคนถือคะสามสาวใครเป็นคนทายเดี๋ยวให้บ้านนี้รอก่อนให้บ้านนี้ไปปรึกษาก่อนพี่ถือมันง่ายเกินมั้ยเอางี้งั้นให้ทายหมดเลยมาเดี๋ยวเราให้ทีมงานถือให้แล้วทีมงานต้องเป็นคนทายเหรอไม่ใช่ต้องเต้เลยนะครับเต้ถือขอโทษพี่เบิร์ดเต้ถือหรือเต้ทายโอเคได้ทายใช่แล้วก็ให้ที่เหรอเป็นคนใบ้มีทั้งหมด10คำนะ